แหมเมื่อวานทุกคนเป็นห่วงกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมใครที่เจอปัญหานี้ลองแชร์กันมาหน่อยในไลฟ์ของเราคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะเรื่องเห็นข่าวแล้วก็เสียวแทนจริงๆใช่ไหมฮะที่จังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรนะฮะมีน้องเด็กชาย A นะครับผมนักเรียนชั้นป.5 อายุ11ขวบนะครับเมื่อวานนี้ดูเห็นข่าวแล้วแบบเสียวแทนจริงนะฮะถูกแมลงก้นกระดกครับผมนี่ไงกัดที่อวัยวะเพศดูภาพนิดนึงปิกาจูปิกาจูไม่เคยเจอไงแมลงก้นกระดกครับคือแมลงไม่เคยเจอมันแล้วไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรได้บ้างมันคล้ายๆปลวกครับพี่วูดี้ลักษณะจะคล้ายๆปลวกมันจะมีพิษตรงปลายก้นนะฮะซึ่งถ้าโดนเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหน้องน้องเอเนี่ยโดนเข้าไปปุ๊บนะพี่เกิดอะไรขึ้นอวัยวะเพศนะครับผมปิกาจูเขาเนี่ยฉี่ไม่ออกเลยฉี่ไม่ออกปุ๊บคุณแม่เนี่ยก็พาส่งโรงพยาบาลนะฮะเมื่อวานเมื่อ2วันก่อนเนี่ยนะฮะซึ่งอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็ถามพี่ๆในไลฟ์เหมือนกันนะครับว่าแมลงก้นกระดกเนี่ยก็กัดตาชาวไต้หวันตาบอดไปแล้วคนหนึ่งพิษมันแรงมากพิษมันแรงมากจริงครับทีมงานวันที่เวิร์กก็โดนไงคุณปุ้มไงคุณปุ้มเนี่ยโดนไปโดนกัดเนี่ยตรงคอแล้วก็ตรงหน้าเนี่ยพื้นขึ้นบานเลยครับทีมงานของเราที่อยู่จังหวัดชุมพรครับว่าเป็นคนชุมพรโดนเหมือนกันก็ทั้งบ้านอ่ะครับตอนนี้มาที่ออฟฟิศก็มีแผลอยู่นะแต่เวลาใครโดนกัดเนี่ยมันจะปัดตัวธรรมชาติมันจะตีไงแต่แมลงเนี่ยห้ามตีห้ามเพราะอะไรพี่พิษมันจะแผ่ไปเลยถ้ายิ่งตีมันพิษมันจะกระจายไงถ้ากัดปุ๊บเนี่ยห้ามตีอันนี้ก็เพิ่งทราบเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของเด็กชายเอหน่อยดีกว่าคุณแม่เนี่ยเล่าว่าเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับลูกชายเนี่ยนอนอยู่ในห้องนอนเปิดไฟไว้นะฮะมีแมลงเขาเรียกว่าแมลงเนี่ยนะด้วยการกระดกเนี่ยบินเข้ามาเล่นไฟที่มีแสงสีขาวแล้วก็หล่นลงมาโดนตัวแล้วก็ไต่ไปที่อวัยวะเพศที่แจ็คบอกครับลูกชายก็เลยเอามือปัดไงจ้ะทำให้แมลงเนี่ยปล่อยพิษออกมาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูภาพเต็มๆหน่อยดีกว่าแล้วว่าแมลงมันน่ากลัวขนาดไหนนะฮะพอลูกชายเนี่ยยังใช้มือที่โดนพิษแมลงเนี่ยขยี้ที่เปลือกตาด้วยนะฮะครับขยี้เข้าไปตอนเช้าก็เริ่มมีอาการอะไรปวดแสบปวดร้อนผิวหนังที่อันทะเนี่ยและที่ปลายอวัยวะเพศเนี่ยบวมเป่งขึ้นมาเลยฮะเป็นใช้คำว่าอะไรเดียวมันเป็นตุ่มน้ำขนาดใหญ่อะเนาะพองๆมันพองที่เปลือกตาซ้ายมีอาการแสบร้อนนะครับก็เลยเอายาแก้แพ้ทาให้แต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะครับผมอาการไม่ดีขึ้นเลยโอ้อาการมันไม่ดีขึ้นเลยจนวันที่20ธันวาที่ผ่านมาฉี่ไม่ออกก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ที่ชุมพรเนี่ยมีการระบาดของแมลงก้นกระดกแล้ว5อำเภอด้วยกันอันนี้คืออยากเตือนเลยนะครับอย่างที่บอกว่าลูกน้องเราเนี่ยอยู่ที่ชุมพรกันครับมีอำเภอปทิวอำเภอเบืองอำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโกอำเภอหลังสวนนะฮะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานะครับแมลงก้นกระดกเนี่ยนะคะตัวที่เราเห็นเนี่ยตัวมันจะประมาณ7มิลลิเมตรค่ะสีดำสลับกับน้ำตาลส้มๆเนี่ยนะคะมีพิษเป็นกรดเมื่อโดนแล้วจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนมากทำให้เกิดตุ่มผุพองค่ะคือคนที่จะเป็นมากๆเนี่ยก็คือถ้าคนที่แพ้ก็จะเป็นเยอะมากแต่ถ้าไม่แพ้พิษมันเนี่ยนะก็จะมีอาการเล็กน้อยวิธีแก้อาการนะคะถ้าสมมติว่าเจอแมลงก้นกระดกนะก็ใช้น้ำสะอาดหรือว่าสบู่ล้างบริเวณที่ได้รับพิษห้ามขยี้แล้วก็เกาเด็ดขาดห้ามเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้พิษขยายวงกว้างขึ้นโอ้ยอ่านไปก็คันไปอ่ะคนเกาไม่อยากเจอเลยเนี่ยไม่อยากเจอเลยส่วนคนที่ได้รับพิษแล้วก็มีโรคเบาหวานผสมด้วยนี่นะคะจะอาการเนี่ยก็จะหนักขึ้นมากจะอาศัยอยู่ตามกองขยะกองหญ้าชอบเล่นแสงสีขาวเช่นไฟนีออนอาหารของแมลงชนิดนี้ก็คือแจ็คเอ็ดนั่นเองคืออะไรครับโอ้ยอะไรคือกองขยะคุณแจ็คคือกองขยะผมคือกองขยะเหรออาหารของแมลงชนิดนี้คือกองขยะนะคะถ้าเจอให้กวาดถุงพลาสติกถ้าเจอให้กวาดใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงอย่าไปสัมผัสหรือโดนตัวหรือว่าบี้มันอย่าไปบี้มันนะเพราะว่าสารเพราะพิษมันอาจจะกระจายไปตามมือแล้วก็ก่อให้เกิดเนี่ยเป็นแผลผุพองแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราแพ้หรือเปล่าถูกป่ะหรือว่าใช้สเปรย์ป้องกันแมลงฉีดพ่นได้เหมือนกันไล่แมลงไล่ไล่อ่านคอมเมนต์นิดนึงคุณกุสมาบอกว่าเคยโดนค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นเริ่มผ่านไปหลายวันยิ่งอักเสบมากขึ้นก็เลยไปหาหมอเป็นแผลเป็นเลยค่ะปวดแสบปวดร้อนค่ะนะฮะแล้วก็มีหลายคนใน Facebook Live บอกว่าเคยเจอมาก่อนแล้วก็รู้ว่าเจ็บปวดมากเลยนะครับบอกว่า
โอ้ระวังด้วยนะคะตอนนี้ที่ชุมพรระบาดเป็นอย่างมากคุณวูดี้ไปขอนแก่นวันไหนครับอ๋ออันนี้มันทัวร์กระทะโทษทีวันอังคารวันอังคารแต่ขอนแก่นไม่มีแมลงก้นกระดกยังไม่คือไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านั่นน่ะสิมันมาจากไหนจริงๆแมลงก้นกระดกมันมีทั่วประเทศนะแล้วมันเพิ่งมาช่วงนี้มันมากับน้ำท่วมน้ำขังไงนะซึ่งอันนี้ก็ต้องระวัง